อันนี้คือหน้าปกตินะครับครับก็ต้องบอกเป็นผู้หญิงที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยในเวทีนางงามทั้งการเป็นนางสาวไทยคนแรกที่คว้าตำแหน่ง Miss International 2019นะฮะเป็น Miss International คนที่59ของโลกแล้วก็ได้ครองตำแหน่งนั้นถึง3ปีซ้อนนั่นคือควีนบิ้นนะฮะหรือว่าคุณบิ้นสิริธรซึ่งล่าสุดเธอก็ได้ไปเฉิดฉายอวดความงามอีกครั้งหนึ่งนะครับในการลงประกวดที่เวที Miss International Guatemala 2022แต่งานนี้ท่ามกลางแรงเชียร์ที่เธอได้รับก็มีเสียงวิจารณ์นะครับถึงเรื่องการแต่งหน้าทำผมบนเวทีในครั้งนี้ต้องบอกว่าโดนหนักเลยนะเธอก็เลยรีบออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเธอบอกแบบนี้นะครับว่าวินเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าเองนะคะและชุดก็ไม่ได้เอาไปเองด้วยเพราะอยากให้เกียรติประเทศเขาด้วยการใช้ชุดของเขาเพราะการที่เขาเชิญไปเขาก็อยากที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมของเขาด้วยและอยากให้เข้าใจว่าเธอแต่งหน้าเองได้แต่งานนี้เธอไปในฐานะ Miss International ไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันแล้วดังนั้นเป้าหมายในการไปในแต่ละประเทศเนี่ยก็เลยต้องพูดถึงความสัมพันธ์ขององค์กรด้วยรวมถึงการให้เกียรติวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยเพราะเธออยู่ในฐานะ Global Citizen หรือว่าประชากรของโลกใบนี้ทั้งขอยืนยันนะครับว่าไม่เคยโกรธการวิจารณ์การแต่งหน้าหรือว่าชุดแต่อยากอธิบายในมุมมองของคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้มากกว่าครับว่าทำไมถึงเลือกใช้ชุดหรือว่าแต่งหน้ากับช่างในประเทศนั้นๆเพราะทางด้านบินเองเนี่ยก็เป็นเหมือนทูตที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เธอคนนี้ไปครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ